สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมากะเพรากบกันวันนี้เมนูเด็ดกะเพรากบแห้งๆทำยังไงพอดีมีคนโทรศัพท์มาแล้วตัดต่อวิดีโอไม่ทันไงผมต้องเริ่มใหม่ผมใส่กบไปแล้วไงหนักรวนนะครับกบจะแห้งนะใส่กะเพราที่หลังใส่พริกต้องตามพริกไทยไปหน่อยมันจะหอมกะเพรากบไม่แห้งตามหลักแล้วนะมันจะต้องแห้งแกงหนูอ่ะจะไม่เป็นน้ำเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยแต่ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่สูตรผมร่างเดิมจะเป็นอย่างนี้จะมีเครื่องในกบตับกบแล้วก็มันกบนะครับเอาลงให้แห้งก่อนจะใส่ซีอิ๊วดำแค่แต่งสีนิดนึงนะสามที่หยดพอเยอะๆแต่สีเฉยน้ำหนักกะเพราจริงๆแล้วอ่ะเขาจะใส่แค่น้ำปลากับชูรสนะแต่ที่อื่นอาจจะใส่พวกน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวอะไรเงี้ยไม่ผมไม่คือหัวสูตรดั้งเดิมเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดแบบชูรสสักหนึ่งช้อนชาพอมานี้ครับเขากบต้องแห้งนะต้องแห้งเลยจะไม่เป็นน้ำไม่ได้กระทะผมมี2ใบอันนี้จะเป็นกระทะอลูมิเนียมขนาดใหญ่รุ่นเก่าของแม่ผมเองใช้มานานแล้วเป็น10ปีแล้วใบเนี้ยแต่อีกใบจะเป็นกระทะเชฟรอนเอาไว้ทอดอะไรอย่างนี้ได้จะดีกว่าจะทำครับนะครับมาได้ที่แล้วขอชิมนิดนึงโอเคหน่อไม้ดองต้มหั่นไปแล้วจะใส่หน่อไม้ดองด้วยเพื่ออรรถรสของกับข้าวบ้านนอกใส่ไปเลยครับได้ได้ดีละเราก็จะใส่ใบกระเพราขายครับใส่ไปเลยหอมครับเขาไม่นานนะเอาความร้อนมันกดลงไปมันจะได้ไม่สลดเยอะเอาแค่พอพอแล้วก็พอเลยเราผกแห้งเรียบร้อยแล้วผมนี่ครับนี่เลยเป็นไงร้อนไม่ได้เปิดแอร์ปกติจะทำอะไรอื่นก็เวลากินข้าวอย่างเดียวเปิดแอร์ทำกับข้าวเราจะไม่เปิดเพราะความร้อนมันอบโอเคครับจบกับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับติดตามรับชมสวัสดีครับกะเพรากบแห้งๆ